ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้ท่านเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมผมมองว่าท่านสักสิลเป็นท่านที่นักสร้างสันติภาพแม้แต่ก่อนหน้านั้นท่านอาจจะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแต่วันนี้เมื่อต้องการให้บ้านเมืองมีสันติภาพมีสันติสุขมีความปองดองท่านก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมการป่วยของท่านก็เกิดก่อน รัฐบาลนี้จะเข้ามาเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาท่านเข้ามาก่อนประมาณเดือนกว่าท่านก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกฎหมายราชทัณฑนูและกฎกระทรวงเนี่ยให้ความสำคัญกับแพทย์สูงสุดนะครับเราก็พบว่ากรณีผู้ไปรักษาตัวนอกที่โรงพยาบาล ที่เกี่ยวเนื่องกับเรือนจำกฎหมายเขียนว่าที่นั้นคือเรือนจำท่านสมาชิกที่เคารพการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนไม่ได้อันนี้ก็คือการเสียเสรีภาพแล้วไม่ว่าจะห้องสี่เหลี่ยมขนาดไหนแล้วหลายท่านก็สงสัยว่าท่านป่วยจริงไหมผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแม้แต่ผมไม่เคยไปเยี่ยมแต่ผมก็ถามเพราะผมต้องรับผิดชอบ ก็ถามทางแพทย์แพทย์ก็ยืนยันว่าท่านป่วยจริงแล้วก็มีอาการเยอะแล้ววันนี้เขาบอกว่า,าการพักรักษาตัวเกินฝ่า120วันกฎหมายใช้ว่าเกินกว่า120วันก็ต้องให้อาทิย์ดีกรมราชทัณ์เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีเหตุผลกับ แพทย์ผู้รักษาและกระหล่ฐานอื่นประกอบวันนี้เกินกว่าร้อยี่สิบวันผมเรียนให้ทราบคือท่านอาทิตย์ดีกรมราชทรร์เนื่องจากเป็นเรื่องที่สังคมตรวจสอบท่านก็ตรวจสอบอย่างถี่ทวนอยู่ในกระบวนการที่ท่านจะเสนอมาที่ผมจริงอยู่แม้จะผู้ผมเนี่ยเป็นผู้เห็นทราบแต่การทราบก็ต้องทราบให้สังคมได้รับรู้ ท่านสมาชิกที่เคารพท่านอดีตนายกทักษินคนอาจจะมีความรู้สึกแตกต่างกันแต่ถ้าเรายึดกฎหมายเป็นหลักในรายการแพทย์เนี่ยมีแพทย์ต้องหลายคนยืนยันว่าท่านป่วย